สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยบเกมคอนสบะแฟนแทสติกเดย์กันอีกนะครับผมแหมก็นะช่วงนี้เรียกว่าไงดีขาลงของเกมนี้มากเลยคือเปิดกาชาตู้ไหนไปเนี่ยคือเปิดไม่ได้เลยนะช่วงนี้คือแบบคือยับเลยนะครับผมในวันนี้เราก็จะมาเปิดกาชากันเหมือนเดิมนะครับซึ่งตู้ที่จะเปิดกันเนี่ยจะเป็นตู้ของตัวละครริยานั่นเองนะครับผมจะเป็นตู้แบบยังไงดีเป็นตู้ใหม่เลยนะเพราะว่าตู้นี้ผมไม่เคยเห็นก่อนมาก่อนนะครับผมเป็นตู้แบบสไตลิชเนาะเป็นตู้แบบชุดแฟชั่นนะครับผมจะมีตัวละครของริยาแล้วก็ใครอีกคนนึงนะมิซูรุกิปะใช่มีกับมิซูรุกินะครับผมซึ่งถามว่าเก่งไหมทั้งสองคนผมบอกแล้วเลยนะครับว่าเรียเก่งเป็นสกิลใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับผมสกิลแรกนะครับผมทำดาเมจลมใส่ศัตรูนะครับผมและเมื่อเลือดเยอะกว่าก็จะตีแรงขึ้นเนาะแล้วก็จะคัตเตอร์แอทแทคเอฟเฟกต์อะเกนต์ออลแอลไลอันนี้ไม่แน่ใจนะคือการที่เคาน์เตอร์แอทแทคนี่คือยังไงวะคือเป็นแพสซีฟใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมการเคาน์เตอร์แอทแทคนี่คือแบบเฮ้ยน่าสนใจนะแต่ผมไม่รู้เมคานิกการทำงานของมันนะครับผมแต่มันน่าสนใจเวลาการตีสวนเนี่ยแบบให้ผมเดานะเว้ยศัตรูตีมาใส่ปุ๊บเพื่อนอะตีสวนมันเว้ยนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะก็จะประมาณนี้เปล่าวะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมสกิลที่2นะครับผมท่านดาเมจใส่ท่านลมใส่ศัตรูนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีท่านลมให้เพื่อนร่วมทีมโคตรดีซัพพอร์ตของแท้เลยวะเรียนี่คือซัพพอร์ตลมของแท้เลยนะครับผมควรมีแน่นอนนะแล้วก็มิซูรุกินะครับผมสกิลแรกนะครับเลือดเยอะยิ่งตีแรงแล้วก็พอใช้น่าจะรีโหลดอัลติได้เร็วขึ้นเนาะแล้วก็สกิล2นะครับผมตีทัดดินใส่ศัตรูแล้วก็ทำให้ติดดีบัฟไม่ใช่ดิกันดีบัฟป่ะ1ครั้งให้เพื่อนรูปทีมทุกคนน่าจะกันดีบัฟไม่ก็ลบดีบัฟนะครับผมถ้าจำสกิลถ้าอ่านมานี้นะถ้าสมมุติเพื่อนโดนดีบัฟลดก่อนอย่างเงี้ยมิซูรุกิก็อาจจะลบบัฟนั้นออกไปเลยนะครับผมแบบก็เป็นตัวซัพพอร์ตอีกตัวนึงเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวแทงด้วยนะมิซูรุกิอยากได้ทั้งคู่เลยคือเมคานิกใหม่อยากได้ทั้งคู่เลยเพราะผมไม่เคยเจอเมคานิกนี้มาก่อนนะครับผมมันน่าสนใจมากเลยเนาะโอเคงั้นก่อนอื่นเราไปตู้ของตัวการันตีสีดาก่อนเลยละกันเรามีตั้ง3ตัวเห็นนี่มั้ยท่านผู้ชม3ตัวตรงนี้นี่แหละจะนำพามาซึ่งความโชคดีของผมในคลิปนี้นะครับผมโอเคมางั้นเราไปดูกันเลยที่ตัวแรกนะครับผมไปดูซิว่าเราจะได้ตัวละครใหม่หรือเปล่านะครับแหมมิซูรุกิดินใช่มิซูรุกิดินไม่ใช่ดินสายฟ้าจำธาตุผิดแน่แต่ยังไม่ตันเอามาปลดสกิลเพิ่มได้โอเคไปกันต่อที่ตัวต่อไปนะครับผมขอตัวใหม่ได้ไหมตัวใหม่อะตัวใหม่ new character อะ you know ลินสวย yes fucking go ขอบคุณมากลินชุดยูกาตะขอบคุณมากครับผมโอเคตัวใหม่เว้ยดีมากและชุดสวยด้วยไงคือไม่ใช่อะไรมากคือชุดสวยนะครับผมโอเคได้ตัวใหม่แล้วในคลิปนี้กูคุ้มแล้วกูบอกแล้วว่ากูคุ้มแล้วตอนนี้ไปกันต่อที่ตัวสุดท้ายนะครับผมอีโว้ยคลิปนี้เป็นคุ้มแล้วนะคือผมคุ้มแล้วนะตอนเนี้ยได้ลินมาแล้วเป็นตัวใหม่เพิ่งลงตู้ด้วยนะครับผมตัวลินเนาะดัสชุดนอนเอาเรื่องตู้เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันไม่ก็ไม่กี่สัปดาห์ป่ะไม่ก็ไม่กี่เดือนนี่แหละจำไม่ได้นะแต่เพิ่งผ่านมาโอเคเจ๋งมากอันนี้คือสวยเลยนะครับผมโอ้โหสองตัวละครใหม่จากตัวการันตีขอบคุณมากเลยว่าเกมเฮ้ยเห็นรางดีแล้วเนี่ยรางดีมากเลยไปกันต่อนะครับผมตู้แอซิดนะเปิดเลยโอเคอาซิดกูก็ยังเกลือเหมือนเดิมกูเอ้ยแต่อันใหม่เอ้ยอันใหม่เว้ยของทัดมืดใช่ไหมเฮ้ยเอาเรื่องรีฟูดาวนะเอ้ยน่าสนใจขอบคุณมากแล้วก็นี่10รอบฟรีนะครับผม 1.5 anniversary เนาะอย่าลืมมาเปิดกันนะครับผมไปตู้กระชับฟรีก็ต้องมาเปิดกันนะฮะโอ้โหไม่มีจากสีดาวเลยเหรอขอโทษโอ้โอ้ยังมีอยู่ในโอ้ my god อย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคเป็นไงคลิปนี้
ผมบอกแล้วดวงผมดีมากโอ้โหไม่มีใครดวงดีไปกว่าผมแล้วบางเนี้ยมาดูซิว่าตัวอะไรนะครับผมไหนๆก็ดวงดีขนาดนี้ละขอตัวใหม่ปังเมลแสงตัวใหม่ใช่ตัวใหม่เลยเพิ่งออกมาไม่กี่เดือนก่อนนะครับผมซึ่งผมก็เปิดได้เธอด้วยเอามาปลดล็อกสกิลเพิ่มก็ถือว่าดีเพราะว่าตัวละครของเธอเนี่ยเก่งนะครับผมไม่ได้แย่ไปทั้งทีเนาะเออเอาเรื่องคลิปนี้ผมมาความเกลือจงหายไปกูมาพร้อมกับดวงดีดวงที่แบบอันลิมิเต็ดแบบกูเรียกออกมาแบบรัวๆอันนี้อะไรตู้การันตีสีดาวตู้นี้มีตัวอะไรบ้างเนี่ยดาร์กเน็ตคิดมัดมีเมกูมินโอ้ไว้ไม่ไปเติมแล้วก็อันนี้ก็ตู้การันตีสีดาวของตู้เอมี่โดยเฉพาะแล้วก็นี่นะครับผมตู้ของวันเกิดเอมี่เปิดฟรี1รอบนะถ้าใครยังไม่เปิดก็อย่าลืมมาเปิดกันนะครับผมเพราะว่าเหลืออีกเวลาไม่มากแล้วเนาะไปโอ้โห Are you kidding me ทำไมมันโล่งโอ้โหเอมมี่ครับตู้ที่มีแต่เอมมี่โล่งเหลือเกินสงสัยเอมมี่ไม่รักผมแล้วแหละถ้าจะขนาดนี้นะเอ้ยแต่คุ้มผมบอกเลยว่าคลิปนี้ยังไม่เปิดตู้เมนของเราผมก็คุ้มแล้วว่าเราเนี่ยโอ้ยอุ้ยเอมมี่นินจาด้วยเหรอผมยังตันยังวะยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่ายังไม่ตันโอ้ Let's go เราไปกันต่อที่ตู้เมนคอร์ของเรานะครับผมตู้ชุดสไตลิชเปิดกันเหมือนเดิม2มัลติอีกเพชรที่เหลือเก็บไปตู้คอลแลบนะครับผมก็ประมาณนี้ไปลุยกันเลยดีกว่าผมก็หวังว่าเราจะได้ทั้งเรียแล้วก็มีธุรกิจในคลิปนี้เลยนะครับผมไปมัลติแรกลุยแหมมีลุ้นอยู่นะมีลุ้นอยู่นะไม่โอเคไม่มีก็ไม่มีเฮ้ยเมนคอร์สต้องจบสวยๆสิฟ้าอันนี้เมนคอร์สนะเว้ยเมื่อกี้คือแบบตู้ออเดิร์ฟเปิดไปแล้วให้กูรัวๆแล้วตู้เมนคอร์สจะให้กูอย่างนี้ไม่ได้วันนี้กูเปิดดีก็ต้องปิดดีเฮ้ยเข้าใจไหมโมติต่อไปต้องให้สีดาวสักตัวหนึ่งผมนะเข้าใจปะเปิดมาดีอย่างนี้แล้วต้องปิดคลิปก็ต้องปิดให้มันดีด้วยดังนั้นโมตินี้ออก4ดาวให้ผมเดี๋ยวนี้ไปโอ้ยมีลุ้นอีกแล้วจะให้มาวะโอเคนะครับทุกผู้ชมมันจะเกลือมันก็ไม่เกลือเว้ยคลิปนี้คือเรียกว่าไม่เกลือละกันนะเพราะว่าอยู่ในระดับที่พอใช้ได้อะเพราะมันไม่ได้เกลือขนาดนั้นนะครับในคลิปนี้คือทั้งตั๋วการันตีทั้งตู้ออเดอร์ต่างๆมากมายให้ผมโคตรคุ้มเลยเนี่ยก็ถือว่าคลิปนี้สักเซสกูให้ผ่านกูให้ผ่านเออโอเคเรามาดูตัวละครเราเปิดได้กันดีกว่านะครับผมว่าเราเปิดได้ตัวละครอะไรบ้างนะฮะโอ้โหคลิปนี้คุ้มจริงๆคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนะครับผมไม่มีคำไหนที่แบบพูดได้มากกว่านี้แล้วว่ามันคุ้มเกินไปแล้วนะอัพสกิลขอสกิลดีได้อยู่ลงของนี่ยังพอใช้งานได้โอเคงั้นก็ตัวละครต่อไปก็คือนี่เลยดัสชุดนอนนะครับผมเฮ้ยดีใจว่ะได้ตัวใหม่กับเขาสักทีนึงหลังจากที่กูเกลือมานานอัพเลยของดีอย่างนี้ต้องอัพนะครับต่อไปเป็นตัวละครของลินตู้เพิ่งมาผ่านมาหยกไม่กี่สัปดาห์ก่อนอันนี้ก็คุ้มเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นตัวละครใหม่นะครับผมอัพเต็มไปเลยเรามีได้ลินได้ดัสได้ใครอีกวะนั่นดิดิ๊กบนไม่น่ามีน่าจะล่างมีเมลสายเมลแสงเนี่ยอัพสกิลอู้ลงอันนั้นก็ดีนะจะตีแรงขึ้นนะครับผมโอเคได้อยู่
แล้วก็มีใครอีกไหมไม่มีแล้วนะในคลิปนี้โอเคแล้วก็เปิดมาได้ตัวละครใหม่2ตัวแล้วก็ตัวละครแบบเพิ่งออกมาเอามาอัพสกิลนะครับผมก็ถือว่าดีแล้ว3ดาววะที่ผมเปิดได้มีใครบ้างวะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวละครบางตัวที่ผมพูดไปมันปั่นหรือยังก็ต้องมาเช็คกันอีกทีนึงว่าทันหรือยังนะตัวอีเวนต์กูยังไม่ได้ปั่นเลยอีเวนต์นี่ไงเอมมี่กาชายังไม่ตันจริงด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเหรอโอเคไม่เป็นไรอีกตัวหนึ่งรอได้โอเคก็หมดแล้วใช่หรือไม่เมลนี่เมลสองดาวปลดไปก็ตันแล้วโอเคน่าจะหมดแล้วนะท่านผู้ชมในคลิปนี้โอ้คุ้มจริงๆย่อยให้หมดเลยละกันจังหวะนี้บังอยากให้เรานะครับเดี๋ยวนี้เขียนมันนี่ได้เพิ่มนะเอาจริงป่ะแล้วเมื่อไหร่จะรีตัวกันตีผมแรกอยากให้รีมากเลยอ่ะเนี่ยอยากแรกมากเลยอ่ะโอ้ไม่เป็นไรตอนนี้ผมแรกอันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ย62ขวดเหี้ยโคตรเยอะเอามาอัพสกิลแบบตุ้มตามโอ้โหไอ้พวกร่างคล้ายพวกนี้มันก็แบบเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่าแลกอะไรดีนะเพราะว่ามันเป็นระบบเจาะลึกแล้วอ่ะเพราะว่ามันต้องดูหลายๆอย่างว่ามันคุ้มหรือเปล่าในการแลกเนาะโอเคนะครับผมเอาตั้งตัวใหม่เลยแล้วกันได้ใครมาบ้างนะเอาตัวละครของลินใช่เอาลินมาเลยเลยวะลินชุดยูกาตะเพราะว่าสกินสวยมากชอบอาร์ตเวิร์กนะฮะนี่ดูโอ้โหโคตรสวยงามอ่ะดูยังไงก็แบบผมชอบอาร์ตมากอาร์ตเกมนี้คือทำออกมาได้ดีนะครับผมไม่ได้แย่เลยนะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ